สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนวารี่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเทปที่แล้วเนี่ยที่เราทิ้งทายกันไว้ว่าเทปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในตัวของอุปกรณ์สมใส่สำหรับเรนเจอร์นะครับก็หลักๆก็คือไวท์วิงเซ็ตใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสามารถทําได้เลยก็คือตัวฮันเตอร์โบเอาตีบวก5ได้เลยนะครับใช้ยาวๆแน่นอนจนกว่าจะมีของใหม่เลยก็คือตัวบิ๊กคอสโบตัวบิ๊กคอสโบเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมมาไปดูมันจะบวกความแรงของ Arrow Storm นะครับ 5% ต่อการอัปเกรด1ครั้งของผมได้บวก12คือแรงขึ้นอีก 60% แต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับว่านี่เลยครับใช้ SP เยอะขึ้น5ต่อการอัปเกรด1ครั้งเหมือนกันอย่างของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้ SP ในการ Arrow Storm เนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ80เนี่ยนะครับประมาณนี้แหละประมาณ80นะถ้าจำไม่ผิดนะบวกมาเยอะเลยโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทำนะครับหลังจากการเปลี่ยนเรนเจอร์เนี่ยจริงๆทำได้ตั้งแต่เลเวล90ไปปลายตอนเป็นไฮคาร์เลยก็ได้นะครับก็คือทำเควสเข้าเมืองโมล่ามันจะเป็น Wandering Quest อะไรสักอย่างครับที่ต้องไปเดินในเขาวงกต Hazy Maze อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนวิธีเดินทีนึงมันเดินง่ายมากเลยครับตอนแรกผมงงเหมือนกันโง่ตั้งนานเปิดแมปไปด้วยดูด้วยแม่งก็ยังหลงทางอยู่ดีไม่เจอบอสสักทีแล้วพอเจอบอสเสร็จฆ่าได้กลับไปไม่เจอ ABC ตัวเก่าทีตอนหลังฉลาดแล้วครับผ่านแบบง่ายๆเลยรอบสองผมไปเล่นคนเดียวด้วยโอเคเดี๋ยวเราพาไปเมืองโมล่าก่อนละกันมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำมากครับเพื่อจะเอาอันนี้ครับไอตัว Pendant of the Guardian เนี่ยเพื่อที่จะวาร์ปไปโมล่าง่ายๆไม่ต้องไปนั่งเดินฝ่าฝูงมอนไปโอเคเดี๋ยวผิดช่องอ่ะก็พอใส่ปุ๊บเราก็มีสกิลวาร์ปไปเมืองโมล่านะครับเฮ้ยวาร์ปไปฮัลโหลอ๋ออยู่บนมาครับใช้สกิลไปเมืองโมล่าแป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากมาแล้วเนี่ยเราก็จะไปคุยกับ NPC ที่จะเป็นเดลี่เควสนะที่ผมแนะนำให้ทำเลย2 3ตัวเท่านั้นโอเคพอดีมันถึงเวลาผมพอดีเลยผมขอลบเควสเก่าออกก่อนเป็นเควสหาของง่ายๆครับแบบง่ายจริงๆผมบอกเลยนี่ครับถ้าเราทำเควสไอ้ Wanderingอะไรสักอย่างอ่ะที่ไปเข้าวงกตนะเสร็จแล้วนะไอ้พวกนี้มันถึงจะยอมให้เราทำเควสนะครับก็คือคุยกับไอ้โบโบนี่โบโบเนี่ยคุยเขาก็จะให้เราหาของนะครับหาของไม่ยากเลยเป็นของแบบเริ่มต้นมากเลยอันนี้คนตัวที่สองชื่อวูวูพี่อะไรเนี่ยอ่ะเกมีสองตัวนะครับเราก็มาดูเควสว่ามันให้ทำอะไรอันนี้มันให้หาล็อตเทนแมนเดตหนึ่งอันนะครับผมหวังว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยมันจะแปลให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้มันก็ยังมีบั๊กอยู่นะ อันนี้ให้ถ่ายนะ Poison Cane ก็คือตัวเคี้ยวของพวก Anaconda Sidewinder อะไรพวกนี้นะครับพวกโบงูเขียวด้วยโอเคอย่างเซิร์ฟนี้มันดีอย่างคือมันมีคนเอามาขายครับอย่างนี้หา Lotus Mandate 1อันเราก็ซื้อมา1อัน1อันนี่เนี่ยตายแล้วลืมดูรถเทมเดท1อันนะครับอันนี้เคี่ยว2อันเคี่ยว2อันผมว่าก็คงจะมีพ่อค้ามาขายเยอะอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเควสที่จำเป็นที่ต้องทำนะวอดหยิบไว้แล้วก็อันนี้นะครับก็ส่ง2เควสเลยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับง่ายแป๊บเดียว2อันถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟไทยอย่างเงี้ยผมว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคนก็ต้องเก็บของพวกนี้ไว้บ้างครับมันจะมีตารางบอกอยู่นะว่าใช้อะไรบ้างนะครับอีเควสหนึ่งคืออีชางยิมนี่นะครับไอฮอตช่านี่เดี๋ยวผมเอาเควสเก่าออกก่อนรับเควสครั้งแรกเนี่ยรู้สึกจะรับที่ตัวนี้ครับเอเลเฟนทีนครับไอช้างวาดรูปเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขในการรับเนี่ยรู้สึกต้องเป็นเลเวล135นะครับอ่ะดูวันนี้ไม่ได้ทำอะไรอย่างวันนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราไปล่าอะไรนะครับมอนที่ล่าเนี่ยก็คือเดินออกจากเมืองโมล่าไปแมปเดียวออกทางไหนก็ได้ครับมันอยู่ในแมปนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าพาลัสถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเพนกวินตัวเล็กๆอันเนี้ยมันต้องไปล่าในตัวเฮซี่ฟอร์เรสต์นะครับก็คือไอ้ดันเจียนที่เราทำก่อนที่จะมารับเควสในเมืองโมล่าเนี่ยแหละอันนี้คือรับล่าไอ้มิมิ่ง7ตัวได้3โมล่าคอยนะครับก็คือเนี่ยหลักๆเลยก็คือเควสที่ต้องทำมันมีประมาณนี้
มันก็จะได้ประมาณวันละ5โมล่าคอยโอเคเดี๋ยวผมออกไปไล่ตัวนั้นก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกเหรียญจะไม่พอมันขาดไปเหรียญหนึ่งมั้งนี่อ่ะจริงด้วยแล้วผมจะแลกให้ดูอีมิ่งนี่รู้สึกจะเป็นมอนสีทองครับขนสีทองเนี่ยมันล่าตัวแถวนี้แหละมันไม่ไกลครับแต่ยากสุดก็คือตัวที่มันเป็นพาลัสครับพาลัสนี่ต้องเข้าดันเจียนเดียวเลยเพราะว่ารอบแมปไม่มีนี่ครับไอ้มิมิ่งยิงไปเฮ้ยลืมใส่ธนูเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมิมิ่ง7ตัวไม่ยากครับอยู่ในแมปนี้แหละวิ่งวิ่งตีไปถ้ามีเพื่อนมาช่วยด้วยก็จะเร็วขึ้นนะครับโอ้ยเฮียแบบนี้ไม่มีตัวอะไรต้องระวังนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็เพียงพอด้วยจะไม่ผิดนะ พอดีไม่ได้เปิดนะพอดีผมลองเปิดแล้วอัดไปด้วยเสียงหายซะงั้นเลยไม่เปิดดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวใกล้ครบแล้วเนี่ยแป๊บเดียวมอนมันไม่ได้เก่งมากครับเก่งแค่บางตัวครับมันจะมีที่น่ารำคาญหน่อยคือไอ้แมงมุมนะ6ตัวแล้วเห็นไหมครับแป๊บเดียวจริงอีกตัวหนึ่งในเนี่ยไอตัวสร้อยกาเดียนเมื่อกี้ครับรู้สึกผมจะได้มันมีคูลดาวน์นิดนึงถ้าเป็นไปได้ไงก็พยายามเดินเข้าโมล่านะครับทางเข้าโมล่าเนี่ยมันมีหลายทางมากเลยแต่ผมจำได้ไม่กี่ทางหรอกก็ทางวนๆนี่แหละมันจะเป็นหลุมๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องคุยมันเนี่ยสมองโคแล้วคุยนิดนึงก็กลับมาที่โมล่าแล้วก็กลับไปส่งเควสนะครับส่งเควสไม่ใช่ที่ช้างยิ้มนี่นะต้องมาส่งกับไอ้ช้างตัวหนึ่งไอ้ฮอตชาตรงนี้นะโอเคทำเควสเสร็จแล้วได้อีก3เหรียญเห็นไหมครับเนี่ยครับวันละ5เหรียญง่ายๆเลยโอ้ทำง่ายมากเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับของเรนเจอร์เนี่ยต้องมาแลกที่ตัวนี้นะครับ Guardian of Power โอเคมันจะบอกว่ามีให้เลือกเป็นคลาสลุนไนกิโยตินคอร์สเรนเจอร์นะเราก็เลือกเป็นที่เรนเจอร์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีหลายเซตเลยตั้งแต่ไววิงแบ็ควิงอะไรพวกนี้นะเราก็เลือกจริงๆชิ้นแรกที่ผมอยากเลือกเลยเนี่ยคือตัวชุดก่อนไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่เลือกชุดก่อนดีสุดแต่เมื่อจะเลือกชิ้นอื่นก็ได้เคพอแลกไปแล้วใช่ไหมครับก็จะมีอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเวลาออปชันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถ้าคุณตีบวก9มาแล้วเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะเดี๋ยวดูอันนี้ออฟธรรมดานะครับถ้าออฟธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีให้เลือกสมมติเลือกอาร์เมอร์ก็คือมันจะไม่มีให้เลือกว่าจะให้เลือกเป็นแบบตีระยะไกลหรือว่าเป็นระยะแบบคริติคอลอ่ะถ้าผมใส่บวก9ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีให้เลือกอยู่อันนี้เลือกอาร์เมอร์นี่ครับถ้าเกิดเป็นบวก9เนี่ยมันจะให้เลือกว่าจะเป็นคริติคอลไทหรือว่าเป็นเลนไทใช้1เหรียญในการออฟเท่านั้นโอเคเราก็ออฟไปเลยอ้าวเฮ้ยกดผิดมันต่างแค่นี้นะครับก็คือถ้าเป็นบวก9เนี่ยมันจะมีให้เลือกดีกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าในส่วนของภาคคุมเนี่ยจะมีออกขั้นสุดท้ายเนี่ยจะออกแอตแทกได้อันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าออฟที่ดีที่สุดของเสื้อเนี่ยอันแรกที่ออกได้เลยเนี่ยคือ Expert Archer นะครับแต่ว่ามันออกยากมากผมว่าออกมาหลายทีแล้วไม่เคยออกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอออฟไอตัวบวก9ก่อนละกันจริงๆเนี่ยพอดีผมเลเวลเยอะแล้วก็เลยไม่ได้กล้าทำตัวเล่นไทยเหมือนกันครับทำคิดที่เข้าไปเลยครับถ้าออฟเสร็จมันจะเป็นนี้นะเวลาออฟเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังนะครับมันมีสิทธิ์แตกนี่แตกมีแตก2แบบด้วยนะแตกแบบออปชั่นหายหมดกับหายไปเลยหายไปเลยเนี่ยอันนี้คือแบบแตกออปชั่นหายนะครับนี่ครับออปชั่นที่เราออฟไปตอนแรกเนี่ยมันจะหายไปไม่ต้องห่วงครับอยู่ NPC ตัวนี้อีกยาวเพื่อนๆได้มาทุกวันเลยถ้าได้ของมาแล้วนะโอเคเราเป็นคริติคอลก่อนละกันครั้งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยแตกหรอกครับแม่งชอบไม่แตกครั้งที่2ครั้งที่3รู้สึกโอกาสยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือยิ่งแตกขึ้นเรื่อยๆขอคีย์อีกอันนึงอ่ะอันนี้ติดนะครับโอเคสเตย์รัวๆเลยโอ้แบกธนูมาเนี่ยอันเนี้ยครั้งที่3เนี่ยแหละส่วนใหญ่มันจะแตกส่วนใหญ่ผมว่าทํานี้อะไรก็แตกทุกทีอะขอเล่นได้ไหมอ่ะโอ้ยติดว่ะโอ้โหเหลือเชื่อโอ้โหลักสี่ไงครับถ้าสมมติอ่ะได้ออฟอย่างนี้ไม่ถูกใจทำไงเราก็รีเซ็ตครับมันรีเซ็ตได้ดีเลือกข้อ3นะครับรีเซ็ตแอนแชนต์
คือมันจะรีเซ็ตได้เลยเลือกส่วนที่เราใส่อาร์เมอร์ใช้1เหรียญเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดก็คือรีเซ็ตนะครับอันนี้เหลืออีก6เหรียญโอเคผมสอนไปเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังต่อไปสิ่งที่จะแนะนำให้ทำนะครับเราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีสำหรับสาย Aerostorm นะที่คิดว่าต้องมีเลยคือตัว Big Crossbow ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเซิร์ฟไทยเข้ามาแล้วเนี่ยตัว Big Crossbow เนี่ยมันจะมีให้แลกเลยหรือเปล่านะครับโอเควิธีแรกการวิธีการแลก Big Crossbow เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปที่จุดแรกให้ดูก่อนขั้นแรกทุกคนต้องทำเควสเข้าแลบก่อนนะครับใครจำได้มาลองหาดูนะครับเควสเข้าแลบที่มันต้องไปคุยในห้องอะไรสักอย่างอ่ะเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับขอเอาของไปก่อน View of Warrior Matters โอเคพอดีผมเป็นเมมเบอร์อีเดนอันนี้ VIP ของเซิร์ฟนอกนะครับมันวาร์ปไปไหนก็ได้ไอ้ที่ทำเควสเข้าแลบแล้วจะได้นี่มาเนี่ยจำได้ปะที่ต้องไปคุยกับท่อใช่ไหมแล้วมันจะเข้าแลบได้แบบแลบขอไปแลบก่อนโอเคเราก็วาร์ปไปที่ลายเส้นนะครับคือเควสเข้าแลบถ้าใครทำแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าได้เลยถ้าใครทำไม่ทำมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีไปวาร์ปดันขายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำแบบให้เข้าแลบไปได้เลยหรือเปล่าแต่ว่ายังไงใน NPC ตัวแรกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแลบนะครับมันอยู่ก่อนทางเข้าแลบใช่แล้วโอ้โหขอผ่านเถอะโอเคครับมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดินไปที่ท่อเลยครับท่อที่เข้าแลบนะตึก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 โอ้ไกลจังวะถ่ายเงินอีกดิโอเคก็คุยกับที่ท่อนะครับ Enter ไปเลยนี่ครับไอตัวทามาล่าไอซ็อกเซอร์ตัวนี้นะครับคุยกับมันแล้วก็เลือกโอเคนี่ก็คือวิธีการออปชันนะครับ ก็คือถ้าคุณได้มาเนี่ยคุณก็ต้องมาออฟตรงนี้นะแล้วก็วิธีการแลกของเนี่ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะครับแบบนึงนะผมจำไม่ได้ว่าต้องไปแลกข้างนอกหรือเปล่ารู้สึกว่าต้องไปแลกข้างนอกนะครับอันนี้ตัวออปชันนะมันจะอยู่ข้างในถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะออปชันมันอยู่ข้างในอันนี้คือให้ออฟตัววุฒิที่เราแลกมานะเดี๋ยวพาไปตัวแลกของแบบนึงจำผิดว่ะอันนี้มันออฟนี่ว่าปกติมาแต่ตรงนี้ครับมาทำอะไรมาเสียตังค์แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปข้างนอกก่อนถ้าจำผิดมันจะอยู่ข้างล่างนะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยได้แลกหรอกเพราะว่ารู้สึกเปลือกเลยซื้อเอาดีกว่าส่วนใหญ่ขอเข้าไปหน่อยครับผมตัวแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันอยู่แถวนี้นะครับเอ๊ะอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอวะโอเคเดี๋ยวมันต้องคุยกับไอ้นี่มั้ง Word Old Man ใช่ป่ะวะไม่ใช่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดินหาแป๊บนึงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีแรกมันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าแค่ไปฟาร์มอุปกรณ์มาเอ้ยปล่อยผมเข้าไปเถอะโอเคขอบคุณโอ้โดนถ่ายตังค์แล้วจำได้ว่าอยู่แถวๆนี้วันนี้ผมก็ไม่ได้แลกงานแล้วนะโอ้ถ่ายเร็วเอากูเป็นล้านเลยมั้ยเนี่ยอ๋ออันนี้คือตัวไอ้นั่นนะตัวทำเควสโทษครับอยู่ไหนวะแถวนี้นะจำไม่ผิดนี่อยู่นี่ First Omen เจอแล้วหน้าตาคล้ายกันนี่ครับก็คือคุยกับเขาหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เลือก Show me the armor มั้งถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยเหี้ยโคตรผิดขอโทษครับโอเคเราก็คุยกับเขาแป๊บหนึ่ง
อย่ากดรัวนะแบบผมเมื่อกี้หายไปเลย Show me the armor อ่ะกดไปป้อนก่อนนี่ครับก็เราจะเลือกที่ไหนว่า Big Crossbow อ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีให้แลกหรือเปล่านะ Big Crossbow เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะใช้ไอตัวนี่ Butters รู้สึกจะ100อันนะถ้าผมจำไม่ผิดไอตัว Butters เนี่ยก็คือดรอปจากมอนในแลบนี่แหละครับตัว Butters รู้สึกจะดรอปจากมอนในแลบ4อัตราการดรอปก็ประมาณ 4-5 ตัวดรอปทีนึงอ่ะประมาณนั้นถ้าดูดีๆหน่อยนะส่วนอีกอันนึงคือview of warrior อันนี้ดรอปจากแล็บ3นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าดรอปจากตัวอะไรบ้างนะเพราะว่าตอนนั้นตีไปก็ตีมั่วๆนะครับแต่ที่ดรอปบ่อยสุดก็คือจะเป็นสไนเปอร์ครับผมก็ตามนั้นก็คือมาแลกตรงนี้ได้เลยนะมันก็ไม่ได้มีแค่วูดเรนเจอร์นะก็มีอาวุธหลายๆอย่างเลยอาวุธพวกนี้ก็คือใช้ได้ในระดับนึงเลยนะครับคือใช้ได้ยาวๆเลยซึ่งมันจะมีคาตาพาวด้วยมั้งอาวุธหลายอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะผมเคยเห็นแล้วล่ะบางอย่างสายแล้วยอกาดก็ใช้พวกแคนนอนสเปียร์ก็มีเหมือนกันโอเคเสร็จแล้วก็คือแลกตรงนี้แล้วก็ไปออฟกับตัวในท่อเมื่อกี้นะครับอ่ะกลับได้เวลาละส่วนประดับเนี่ยตอนที่ผมไปเล่นตอนคอสเวต้านะครับมีสิ่งหนึ่งน่าสนใจมากก็คือตัวคลิปทองตัวคลิปทองดียังไงมันโบ SP เยอะครับผมบอกตามตรงว่าเดนเจอร์เนี่ยใช้ SP เยอะมากนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าใช้สายธนูมันจะไปเท่าพวกนักเวทได้ไงวะโอ้โหใช้ไปใช้มานะครับบางที SP ไม่พอต้องหาสตรอเบอรี่หาพวกฟุตมากินเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องของสมใส่ที่เดนเจอร์ต้องใส่นะแล้วก็อีกคลิปอีกอย่างนึงที่ผมอยากบอกก็คือรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเห็นผมแอโรสตอร์มแบบไลท์ลอร์ดเพราะว่าของเซิร์ฟนี่มันค่อนข้างเว่อร์ๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลอดไล่นะวิธีการลดไล่เนี่ยคือต้องใช้เด็กกับอินนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูจริงๆแล้วซอมมันจะมีหลอดไล่ประมาณนี้อันนี้พอดีผมเด็กไม่ได้เล่นเด็กอินโดยตรงเพราะว่ามีตัวนั้นไงมีหมวกเมื่อกี้แต่ตอนแรกผมอ่ะก็คือไล่เร็วมากเลยไม่ต้องห่วงครับเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงคือแบบไล่แล้วเนี่ยมันก็จะยืนไปไหนไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอันนี้แถมให้พอดีลืมบอกคลิปที่แล้วแต่จริงๆเนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยทางด้าน TIO เนี่ยอาจจะเอาตัวพวกของที่มันหมอคาสามเข้ามาบ้านนะครับงั้นเวลาเล่นเนี่ยจะลำบากมากเลยคือเควสป้ายก็ไม่มีโอ้โหอาวุธก็รันทดอีกไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวตอนโอเพนเมตาเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้แล้วกันว่ามันมีให้แลกหรือเปล่านะครับถ้ามีให้แลกก็งานหยาบอยู่ดีครับลงแล็บโอ้โหไม่ใช่งานง่ายเลยขนาดผมเอาไปลงเนี่ยเอาตัวเจเนไปลงเนี่ยโอ้โหก็ยังยากเลยไม่ค่อยอยากจะลงเลยต้องลงไปเป็นตี้นะครับส่วนใหญ่เขาลงไปเป็นตี้กันแล้วก็เลเวลมันจะไวมากเลยโอเคยังไงเดี๋ยวฉบับหน้าเนี่ยมันก็ใกล้โอเพนเมตานะครับวันที่28ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาลงวิธีการเก็บเลเวลตั้งแต่เป็นอาเชอร์จนถึงสไนเปอร์เลยนะครับจริงๆอาเชอร์เป็นถึงฮันเตอร์99เนี่ยเก็บแบบเดียวกันและจากไฮโนวิทเนี่ยไปสไนเปอร์99เนี่ยจริงๆก็เก็บแบบเดียวกันแทบไม่ต่างกันเลยครับโอเคยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคถ้าชอบยังไงก็ช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยเพื่อนๆในการเก็บเลเวลในคลิปหน้านะครับจะได้ไม่ต้องไปเจอฝูงคนนะพอดีผมก็เจอฝูงคนมาโอ้ไม่ไหวจริงๆว่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ